เสือชีต้าถือว่าเป็นสุดยอดนักล่าอันดับต้นๆของห่วงโซ่อาหารที่ล่าเหยื่อด้วยทักษะการวิ่งที่รวดเร็วของมันนอกจากนั้นเสือชีต้ายังมีสัญชาตญาณของนักล่าที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ยังเล็กจากแม่ที่คอยปกป้องและคอยสอนให้มันเป็นนักล่าเพื่อให้มันสามารถอยู่รอดในธรรมชาติที่โหดร้ายนี้ได้และก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือ2ที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า 400,000 รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่0บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือ2ทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ณเขตพื้นที่อนุรักษ์อึงโกรองโกโรที่ติดกับที่ราบเซเลนเกติทางตอนใต้ของแทนซาเนียฟรานซิสคิจาซีมากุเทศวัย37ปีได้พบกับเหตุการณ์ที่ไม่สามารถพบเห็นได้บ่อยครั้งทำให้เขาต้องจอดรถและหวังว่าจะพบกับเหตุการณ์อะไรสักอย่างแม่เสือชีต้าพร้อมกับลูกน้อย4ตัวที่มีอายุเพียง2เดือนมองหาเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายที่จะมาเป็นอาหารให้กับลูกๆลูกแกลนกลาเซลวัยแรกเกิดที่มีอายุเพียง1วัน2ตัวกำลังหลงทางและเดินตามหาแม่ของมันผ่านมาโดยบังเอิญโดยไม่รู้ชะตากรรมแม่เสือชีต้าพิจารณาแล้วว่าลูกแกลนกลาเซลนั้นอ่อนแอและเหนื่อยล้าซึ่งเหมาะสำหรับให้ลูกๆของมันได้เล่นสนุกและเรียนรู้วิธีการล่าเหยื่อลูกชีต้าที่ไม่มีประสบการณ์ยืนมองและตัดสินใจอยู่พักใหญ่ก่อนจะมีตัวที่เป็นผู้นำพุ่งเข้าโจมตีลูกแกลนกลาเซลด้วยสัญชาตญาณของนักล่าหลังจากความพยายามของลูกชีต้ากับการขัดขืนและตอบโต้กลับของลูกแกนกลาเซลที่ยังมีโรคติดอยู่กับตัวอาจทำให้การล่าครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายซะแล้วแม่เสือจึงคิดว่าลูกๆได้เล่นสนุกกันพอแล้วและคงได้เรียนรู้ประสบการณ์จากเหยื่อตัวนี้แม่เสือจึงลงมือจัดการกับอาหารมื้อนี้เองซึ่งในระหว่างที่ลูกชีต้ากำลังเฝ้ามองแม่ของมันจัดการกับเหยื่ออยู่นั้นลูกแกนกลาเซลอีกหนึ่งตัวก็อาศัยจังหวะช่วงชุลมุนหนีเอาตัวรอดไปได้ซึ่งฟรานซิสได้กล่าวว่ามันเป็นภาพที่น่าตื่นเต้นและเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีที่เขาได้เห็นลูกเสือชีต้าที่มีอายุขนาดนี้พยายามล่าสัตว์อย่างจริงจังซึ่งโดยทั่วไปจะเห็นลูกชีต้าสามารถล่าเหยื่อได้ในช่วงอายุตั้งแต่ 5-8 เดือนธรรมชาตินั้นอาจโหดร้ายแต่สิ่งมีชีวิตทั้งหมดต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดลูกเสือชีต้าได้เรียนรู้วิธีการล่าในครั้งนี้ลูกแกลนกลาเซลก็เรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดจากนักล่าเช่นกันไอบีเรียนลิงซ์หรือแมวป่าไอบีเรียแมวป่าที่มีถิ่นกำเนิดในคาบสมุทรไอบีเรียในยุโรปตะวันตกเฉียงใต้ในประเทศสเปนโปรตุเกสและบางส่วนของฝรั่งเศสในทศวรรษที่1960เชื่อกันว่ามีแมวป่าไอบีเรียประมาณ 3,000 ตัวอาศัยอยู่ในป่าแต่ในปีค.ศ. 2002แมวป่าไอบีเรียอยู่ในสถานการณ์ใกล้สูญพันธุ์โดยมีประชากรเหลือเพียง94ตัวเท่านั้นที่อาศัยอยู่ในดาลูเซียของสเปนตอนใต้ปัญหาเกิดจากการแทรกแซงของมนุษย์ในการสร้างเมืองสร้างถนนไฮเวย์ตัดผ่านพื้นที่ป่าที่เป็นที่อยู่อาศัยของมันแมวป่าไอบีเรียเสียชีวิตเป็นจำนวนมากจากการถูกรถชนในทุกๆปีแหล่งอาหารหลัก 90% ของแมวป่าไอบีเรียคือกระต่ายป่าและยังมีสัตว์อีก 30% อย่างนกเหยี่ยวนกอินทรีที่ล่ากระต่ายป่าเป็นอาหารเช่นกันแม้ว่าแมวป่าไอบีเรียจะปวดปานกระต่ายป่าเป็นอย่างมากแต่มนุษย์มองว่ากระต่ายป่าเป็นศัตรูที่คอยทำลายพืชไร่โรคระบาดในกระต่ายป่าที่เกิดจากความตั้งใจของมนุษย์เพื่อต้องการควบคุมประชากรของกระต่ายป่าทำให้จำนวนประชากรของกระต่ายป่าหายไปถึง 95% เมื่อกระต่ายป่าหายไปพวกมันก็หายตาไปด้วยจึงได้เกิดโครงการฟื้นฟูจำนวนประชากรแมวป่าไอบีเรียโดยนำมันไปปล่อยไว้ในกรงขนาดใหญ่ที่ทำให้เหมือนกับว่ามันอยู่ในธรรมชาติจริงๆโดยมีการใส่ปลอกคอติดตามตัวและมีกล้องคอยเฝ้าดูพฤติกรรมของมันพร้อมกับนำกระต่ายป่าที่เป็นอาหารของมันมาปล่อยถึง 10,000 ตัวเพื่อไม่ให้มันขาดแคลนอาหารและยังสร้างโพรงกระต่ายเทียมไว้ถึง 1,800 โพรงเพื่อให้กระต่ายเหล่านี้สามารถขยายพันธุ์ได้มีลูกแมวป่าไอบีเรียถือกำเนิดที่นี่เป็นจำนวนมากและมันสามารถล่าเหยื่ออย่างกระต่ายป่าได้ตั้งแต่อายุเพียง3เดือนนั่นก็เพื่อความอยู่รอดของสายพันธุ์ซึ่งในปีค.ศ. 2020แมวป่าไอบีเรียมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง800
555ตัวและเพิ่มขึ้นเป็น 1,111 ตัวในปีคศ. 2021แต่ถึงกระนั้นแมวป่าไอบีเรียเหล่านี้ยังคงถูกมองว่าจะหายไปจากโลกนี้ภายใน20ปีข้างหน้าเมื่อสิงโตเสือและเสือดาวมาอยู่ร่วมกันกับเหยื่ออย่างกระต่ายคุณคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นฉากต่อไปคงเป็นฉากการฆ่าที่ชวนสยองแน่ๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่สวนสัตว์ในเมืองชิงเต่าประเทศจีนกลายเป็นเรื่องที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักจากการนำกระต่ายมาเป็นเหยื่อให้ลูกสิงโตและลูกเสือสำหรับการฝึกล่าสัตว์ลูกสิงโตและลูกเสือวัย2เดือนไล่ล่ากระต่ายโดยการกัดเข้าที่คอและหลังตามสัญชาตญาณของนักล่าฉากการไล่ล่าที่ต้องมีการเสียเลือดเสียเนื้อจากฉากเลือดสาดกระจายกลับกลายเป็นเหมือนการเล่นสนุกมากกว่าลูกเสือและลูกสิงโตอาจคิดว่ากระต่ายเป็นเหยื่อจริงแต่ด้วยวัยที่ไม่พร้อมสำหรับการเป็นนักล่าถึงแม้มันจะมีฟันที่แหลมคมแต่ก็เป็นเพียงฟันน้ำนมที่ไม่อาจทำอันตรายถึงกับชีวิตให้กับกระต่ายที่โตเต็มวัยลูกเสือและลูกสิงโตอาจล่าเหยื่อไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยมันก็เป็นการฝึกที่สามารถเพิ่มระดับกิจกรรมของสัตว์เหล่านี้และช่วยให้มันเรียนรู้ในการล่าเหยื่อซึ่งนี่เป็นเพียงลูกของนักล่าที่อยู่ในกรงแต่ถ้าพวกมันอาศัยอยู่ในธรรมชาติแม่ของมันต้องสอนวิธีการล่าเหยื่ออย่างถูกต้องให้กับมันแน่นอนที่ผ่านมาอาจเป็นนักล่าตัวน้อยที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่แต่สัตว์ตัวต่อไปมันเป็นนักล่าอย่างแท้จริงตั้งแต่ลืมตาดูโลกจระเข้นั้นมีสัญชาตญาณของนักล่าตั้งแต่แรกเกิดแม่จระเข้จะทำรังด้วยโครนเพื่อฟักไข่และปกป้องลูกของมันเมื่อลูกจระเข้ออกมาจากไข่พวกมันต้องหาอาหารกินเองไม่เหมือนกับลูกเสือลูกสิงโตที่พ่อแม่หาอาหารมาให้แม่จระเข้จะทำหน้าที่ปกป้องลูกน้อยอยู่ใกล้ป้องกันศัตรูที่จะมากินลูกน้อยของมันและอาจช่วยพาลูกจระเข้ลงน้ำได้อย่างปลอดภัยหลังจากนั้นนักล่าตัวน้อยต้องหาอาหารกินเองโดยจระเข้แรกเกิดอาจกินแมลงกุ้งลูกออสปลาขนาดเล็กหรือสัตว์ขนาดเล็กที่อยู่ริมฝั่งอย่างกบลูกจระเข้จะโตขึ้นประมาณ1ฟุตในทุกๆปีและเมื่อมันโตขึ้นเหยื่อที่มันล่าก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นจึงทำให้สายพันธุ์จระเข้อยู่รอดมาจนถึงปัจจุบันและสัตว์ตัวสุดท้ายเป็นนักล่าที่ใครหลายคนรู้จักกันดีสิ่งมีชีวิตที่มีพละกำลังมหาศาลที่มาพร้อมกับเขี้ยวที่แหลมคมและกรามอันทรงพลังสายพันธุ์ฉลามที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้มีมากกว่า500สายพันธุ์ฉลามบางชนิดออกลูกโดยการวางไข่ไว้ตามปะการังเพื่อรอการฟักตัวแต่มีฉลามหลายสายพันธุ์ที่ออกลูกเป็นตัวอย่างฉลามเสือทรายที่มีเรื่องราวการกำเนิดที่น่าสนใจพวกมันไม่ได้วางไข่ภายนอกตามธรรมชาติเหมือนปลาทั่วไปโดยไข่และตัวอ่อนจะพัฒนาในร่างกายแม่บริเวณท่อนำไข่ที่แม่จะรักษาตัวอ่อนในท้องให้แข็งแรงก่อนจึงจะปล่อยให้มันออกไปดูโลกกว้างฉลามเสือทรายนั้นมีฟันตั้งแต่ยังเป็นตัวอ่อนและตัวอ่อนที่ฟักตัวออกมาก่อนจะกินไข่ที่ยังไม่ได้ฟักรวมถึงกินตัวอ่อนที่มีขนาดเล็กกว่าอย่างหิวกระหายทั้งที่มันยังอยู่ในท้องแม่พฤติกรรมนี้เป็นหนึ่งในกลไกที่พี่น้องกินกันเองเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสรอดให้กับฉลามเสือทรายเพราะหากไม่เป็นเช่นนั้นศักยภาพการล่าของฉลามอาจสูญเสียไปและทำให้ถูกผู้ล่าในธรรมชาติที่เหนือกว่ากินเป็นอาหารขณะยังเยาว์วัยลูกฉลามจะกินตัวอ่อนฉลามกันเองที่อ่อนแอกว่าจนกระทั่งเหลือลูกฉลามเพียง2ตัวเท่านั้นที่จะไหลไปอยู่ในท่อนำไข่แต่ละข้างและมีโอกาสรอดสู่ภายนอกมันอาจเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่แม่ให้มาอย่างเต็มที่ทำให้ลูกฉลามเสือทรายมีทักษะการล่าตั้งแต่แรกเกิดและยังมีสายพันธุ์ที่โด่งดังที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดอย่างฉลามขาวลูกฉลามขาวที่คลอดออกมาจากท้องแม่จะมีฟันที่พร้อมล่าเหยื่อครบชุดและมีขนาดตัวประมาณ 1.3-1.5 เมตรทำให้มันสามารถล่าเหยื่ออย่างปลาหมึกและลูกแมวน้ำขนาดเล็กธรรมชาติได้มอบความพร้อมให้กับมันตั้งแต่กำเนิดเพราะหลังจากที่แม่ของมันได้คลอดมันออกมาแล้วพวกมันต้องช่วยเหลือตัวเองหาอาหารกินเองเอาตัวรอดจากศัตรูที่มีขนาดใหญ่กว่าและโตเป็นฉลามขาวเจ้าแห่งท้องทะเลต่อไปใครที่กำลังมองหาซื้อรถไว้ใช้รถมือ2ราคาถูกออกรถไม่ต้องใช้เงินดาวติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทสยามอินเตอร์การประมูลคลิกที่ใต้ลิงก์วิดีโอนี้ได้เลยครับ